hasretin var Yürekler aşkınla çarpar Sensiz dünya bizlere dar Selam sana ey kutlu yar With submission, faith and patience You conveyed the noble message Brought us light through your guidance Peace be upon you, my beloved Ya Habibi, Ya Muhammad Ya Nabi, salam alayka Ya Rasul, salam alayka Ya Habib, salam alayka Salawatullah alayka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ครับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับของหลักสูตรการเข้าใจอัลกุรอานผ่านเรื่องราวของบรรดานบีนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของนบีซักริยายะยาแล้วก็นบีอีซาซึ่งเป็นนบีที่อยู่ใกล้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่แม้จะใกล้กว่านบีคนอื่นๆแต่ก็ระยะเวลาห่างกันระหว่างนบีอีซากับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็570ปีนะครับแต่ว่าเรื่องราวของนบีทั้ง3คนนะครับนบีซักริยานบียะยานบีอีซาก็เป็นเรื่องที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องราวของนบีซักริยานบียะยานบีอีซาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่คัมภีร์กุรอานได้เล่าเรื่องราวของนบีทั้ง3ท่านนะครับก็ต้องทบทวนทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากสมัยนบีสุไลมานนะครับจากโลกนี้ไปแล้วอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรมาในอดีตเมื่อนบีดาวูดเนี่ยก่อตั้งนะครับก็ได้ล่มสลายไปแล้วก็พวกบันิอิสราเอลเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของคนต่างชาตินะครับเมื่อคนต่างชาติเข้ามารุกรานพวกบันิอิสราเอลก็ทำลายบ้านเมืองนะครับเข็นฆ่าผู้คนไปเป็นจำนวนมากมายส่วนที่เหลือก็ถูกจับไปเป็นทาสบ้านช่องห้องหอต่างๆก็ถูกทำลายหมดรวมทั้งวิหารหรือศาสนสถานหรือจะเรียกว่ามัสยิดก็ได้ที่นบีสุไลมานสร้างขึ้นเนี่ยก็ถูกทำลายราบพนาศูนย์ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นพวกบันิอิสราเอลก็ตกไปเป็นทาสของชาวเปอร์เซียนะครับแล้วก็เมื่อกษัตริย์ไซรัสขึ้นมามีอำนาจในเปอร์เซียก็อนุญาตให้พวกบันิอิสราเอลเนี่ยเดินทางกลับไปสู่เมืองเยรูซาเล็มนะครับในระหว่างที่เดินทางกลับไปยังเมืองเยรูซาเล็มนะพวกบันิอิสราเอลนะครับเขาไม่มีคัมภีร์ฉบับดั้งเดิมหลงเหลืออยู่แล้วนะครับสิ่งที่เขามีอยู่ก็เป็นแค่เพียงคำบอกเล่านะครับของบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจำถ่ายทอดต่อกันมานะครับคัมภีร์เตารอดซึ่งอัลลอฮฺประทานให้แก่นบีมูซาเนี่ยก็ได้หายไปละนะครับแล้วก็คัมภีร์ซะบูรที่อัลลอฮฺประทานได้ประทานให้แก่นบีดาวูดเนี่ยก็หายไปหลังจากอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยล่มสลายไปนะครับเพราะนั้นระหว่างที่เดินทางกลับไปยังเมืองเยรูซาเล็มก็จะมีคนผู้หนึ่งในหมู่บันิอิสราเอลนะครับพยายามจะรวบรวมคำสอนของนบีคนก่อนๆเอาไว้โดยเฉพาะคำสอนที่เป็นกฎหมายของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็ประวัติเรื่องราวของนบีก่อนหน้านี้เอาไว้นะครับบุคคลผู้นี้ชื่อว่าเอสราในคัมภีร์กุรอานกล่าวชื่อของบุคคลผู้นี้ว่าอุไซร์นะครับบุคคลผู้นี้ได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการที่จะรวบรวมคำสอนของนบีก่อนๆรวมทั้งประวัติเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะครับขึ้นมาเป็นรูปเล่มแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผู้คนก็มีความหลงลืมอะไรกันไปบ้างจดจำผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็มีการรวบรวมคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แ
ะครับเก็บเอาไว้ถือเป็นคัมภีร์นะครับด้วยความพยายามอันนี้เองนะครับที่ชาวบันีอิสราเอลเนี่ยยกย่องให้อุเซรหรือว่าเอสราเนี่ยเป็นลูกชายหรือเป็นบุตรชายของอัลลอฮ์นะครับคือด้วยความพยายามที่จะฟื้นฟูคำสอนของศาสนาที่อัลลอฮ์ประทานมาเพื่อบันีอิสราเอลก็ตั้งให้อุเซรหรือว่าเอสราเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์ซึ่งหารู้ไม่ว่านี่คือการทำบาปอย่างหนึ่งนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อพวกบันิอิสราเอลกลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มแล้วสิ่งที่พวกเขาทำก็คือการสร้างศาสนสถานขึ้นมาบนบริเวณที่ตั้งดั้งเดิมของศาสนสถานที่นบีสุเลมานสร้างขึ้นนะครับซึ่งอยู่บนเขาที่เรียกว่าเขาพระวิหารนะครับก็จะไปสร้างตรงนั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มเมื่อสร้างวิหารขึ้นมาแล้วนะครับก็มีการเฉลิมฉลองกันนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับนบีซักกะรียาเนี่ยก็เป็นผู้บันิอิสราเอลคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีความเคร่งครัดในศาสนาแล้วก็มีคุณธรรมศีลธรรมอย่างสูงส่งนะครับก็เป็นที่เคารพของผู้คนเนื่องจากว่าผู้บันิอิสราเอลนะครับหลงระเริงนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองนะครับความเฉลียวฉลาดความสามารถของตัวเองก็ทำให้คนเหล่านี้นะครับออกนอกลู่นอกทางนบีซักกะรียานะครับก็ออกมาสั่งสอนตักเตือนผู้คนเหล่านี้นะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยความพยายามในการที่จะตักเตือนสั่งสอนผู้คนนะครับก็ทำให้คนที่ไม่พอใจการสั่งสอนของนบีซักกะรียานะครับก็วางแผนกำจัดท่านนบีซักกะรียานะครับประกอบอาชีพช่างไม้นะครับแล้วก็ท่านไม่มีลูกเอาว่าความเป็นห่วงของท่านนะครับก็คือท่านอยากจะให้มีทายาทสักคนหนึ่งมาสืบทอดศาสนาของสุบาลามความห่วงใยความกังวลเนี่ยเป็นความห่วงใยคล้ายๆกับความห่วงใยของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามซึ่งตอนแรกท่านไม่มีลูกแล้วท่านก็ขอต่อสวรรค์ขอพระองค์ได้ประทานลูกขึ้นมาสักคนหนึ่งเพื่อจะสืบสานอุดมการณ์แห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนบีซักกะรียาก็เช่นกันนะครับนบีซักกะรียารู้ว่าท่านแต่งงานมานานจนอายุจะร้อยอยู่แล้วก็ยังไม่มีลูกนะครับแก่งอมแล้วรู้ว่าตัวเองนี้ต้องจากไปแต่ถ้าหากว่าตัวเองจากไปในสภาพที่ผู้คนยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็เราก็จะทรงกริ้วโกรธแล้วก็จะลงโทษทำลายพวกบันิอิสราเอลอีกนี่คือความกังวลความห่วงใยของนบีซักกะรียานะครับฉะนั้นนบีซักกะรียาก็วิงวอนนะครับขอต่อสุบฮานัลลอฮ์นะครับว่าขอให้มีลูกและในที่สุดเราก็ตอบรับดุอาครับให้บุตรมาคนหนึ่งชื่อว่ายะยาแล้วก็ยะยาเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่ในคัมภีร์กุรอานบอกว่าไม่เคยมีชื่ออย่างนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นบุตรที่ซอลแลด้วยบุตรที่ดีด้วยนะครับแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับนบีซักกะรียาเนี่ยมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่านางฮันนะก็อาศัยอยู่ในบริเวณเมืองเยรูซาเล็มเหมือนกันนะครับนางฮันนะนี่ก็แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออิมรอนนะครับอิมรอนนี่ก็เป็นสมาชิกในครอบครัวของนบีฮารูนเป็นลูกหลานนะครับที่สืบทอดต่อกันมานางฮันนะกับอิมรอนเนี่ยแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับก็อุทิศตัวให้กับศาสนาเพราะว่านางฮันนะก็อยู่ในครอบครัวของนบีซักกะรียานะครับก็อยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นคุณประโยชน์ต่อศาสนานางก็ขอดุอาต่อสุบะลาว่าขอให้พระองค์เนี่ยได้ประทานบุตรชายมาแล้วนางฮันนะเนี่ยจะอุทิศบุตรชายของนางนะครับให้แก่ศาสนาคือหมายถึงว่าให้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภารกิจทางศาสนาซึ่งในเวลานั้นนะครับก็คือการสวดมนต์พร่ำบ่นอธิษฐานในมัสยิดนะศึกษาคัมภีร์ออกเผยแผ่สั่งสอนดูแลนะครับการจุดไฟในมัสยิดนะครับแล้วก็
จัดหาเครื่องหอมครับมาประทินให้มัสยิดเนี่ยมีกลิ่นหอมปรากฏว่าอัลลอฮ์ตอบรับดุอานะครับของนางฮันนะห์โดยให้บุตรแต่ว่าไม่ได้เป็นบุตรชายดันเป็นบุตรหญิงนะครับเป็นลูกสาวทีนี้เมื่อเป็นลูกสาวเนี่ยนะครับนางฮันนะห์ก็ผิดหวังก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับผู้หญิงนะครับการจะทำหน้าที่พิทักษ์รักษาศาสนาเนี่ยผู้ชายจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านะครับปรากฏว่าเมื่อเป็นผู้หญิงก็ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับอันนั้นเมื่อยอมรับแล้วแต่ว่าคำที่สาบานหรือว่าสัญญากับไว้กับรัชบาลานะครับว่าจะอุทิศลูกของตัวเองเนี่ยให้แก่พระองค์ในการทำหน้าที่สืบทอดทางด้านศาสนานะครับก็ไปหาบาทหลวงนะครับว่าฉันได้ตั้งใจหรือมีเจตนาหรือบนบานเอาไว้แล้วว่าจะให้ลูกของฉันที่เกิดมาเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่สืบทอดทางด้านศาสนาแต่บังเอิญนะครับเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับจะว่าความบังเอิญก็ไม่ถูกนะครับก็ได้ลูกมาเป็นผู้หญิงก็ต้องทำตามสัญญาทีนี้พอนางฮันนะห์นี่ไปพูดกับพวกบาทหลวงของชาวยิวก็ปรากฏว่าทุกคนก็มึนตึ๊บเลยครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมามีแต่ผู้ชายจะทำหน้าที่ทางศาสนาแล้วก็มีคนเสนอนะครับลูกสาวมาให้นะครับจะทำอย่างไรนะครับดังนั้นทุกคนนะครับก็ตกลงกันว่าเอางี้ดีกว่าต้องมีคนรับผิดชอบในเรื่องของการเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้ลูกสาวคนนี้นะครับลูกสาวคนนี้ก็ชื่อมารยัมนะครับอันนี้เมื่อตกลงกันนะครับก็จะใช้วิธีการเสียงทายว่าใครจะเป็นผู้ที่ดูแลลูกสาวของนางฮันนะห์ที่มีชื่อว่ามารยัมก็มีการจับสลากนะครับเมื่อจับสลากอันนี้ก็ปรากฏว่าชื่อของนบีซักริยาเนี่ยก็ขึ้นมานะครับนบีซักริยาก็โอเครับผิดชอบนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นลุงด้วยเหมาะสมที่สุดนะครับถ้าคนอื่นเนี่ยจะไม่เหมาะสมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นบีอีสะนบีซักริยาเนี่ยก็รับ เด็กทารกผู้หญิงคนนี้ไปดูแลนะครับแล้วก็พอเริ่มโตขึ้นมานะครับนบีซักริยาก็ทำตามคำสัญญาของแม่ของนางของมารยัมเนี่ยนะครับคือนางฮันนะห์คือว่าจะต้องให้ไปอยู่ในศาสนสถานหรือมัสยิดทีนี้เนื่องจากว่านางมารยัมเมื่อตัวเป็นสาวเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่ต้องมีห้องต่างหากที่อาศัยอยู่เพราะฉะนั้นนบีซักริยาก็สร้างห้องให้เรียกว่ามิฮรอบมิฮรอบก็คือห้องเล็กๆที่สร้างติดอยู่กับมัสยิดนะครับแล้วก็ให้นางมารยัมเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในวิหารหรือในศาสนสถานนั้นหน้าที่ของนางมารยัมก็คือสวดมนต์อธิษฐานทำหน้าที่ในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเอาไว้นะครับทำหน้าที่แทนมนุษย์คนอื่นๆในการรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจำเป็นที่ต้องมีห้องมีหับนะครับคราวนี้ขณะที่นางมารยัมอยู่ในห้องนี่นะครับนบีซักริยาเนี่ยจะเป็นผู้ที่เอาอาหารไปให้นะครับทีนี้เวลาเอาอาหารไปให้นะครับก็ปรากฏว่านบีซักริยาสังเกตเห็นว่านางมารยัมมีผลไม้ฤดูหนาวกินในฤดูร้อนมีผลไม้ฤดูร้อนกินในฤดูหนาวก็แปลกใจนะครับก็ถามนางมารยัมว่ามารยัมเธอไปเอาผลไม้เนี่ยมาจากไหนมารยัมก็ตอบว่าอันนี้ก็เป็นริสกีที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานให้มานะครับก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์ตรงนี้นะครับเมื่อได้ยินคำตอบนบีซักริยาครับก็ได้ไอเดียขึ้นมาได้ความคิดขึ้นมานะครับว่าในเมื่ออัลลอฮ์ยังสามารถที่จะให้ผลไม้ฤดูร้อนแก่นางมารยัมในฤดูหนาวให้ผลไม้ฤดูหนาวแก่นางมารยัมในฤดูร้อนทำไมพระองค์จะให้บุตรไม่ได้ก็เลยขอต่อรัสบาลานะครับขอให้พระองค์ได้ประทานบุตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งมาเลกานะครับมาบอกนะครับว่าพระองค์จะประทาน
บุตรให้นะครับประทานบุตรให้ดังนบีซักริยาก็บอกว่าโอ้จะมีได้อย่างไรฉันก็แก่งอมกระดูกก็ผุขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีบุตรได้อย่างไรแล้วก็ภรรยาของนบีซักริยาเนี่ยครับก็เป็นหมันนะครับถ้าตัวเองแก่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าภรรยาเป็นหมันนี่ก็แทบจะหมดโอกาสแต่เราก็บอกว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระองค์เป็นอำนาจของพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์จะให้อะไรเกิดขึ้นมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้นบีซักริยาก็โอเคก็ได้ลูกคนหนึ่งชื่ ยาฮยานะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยนะครับว่ายาฮยาเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกับสัญญาณบอกถึงการมาของนบีอีกคนหนึ่งหลังจากนบียาฮยานั่นก็คือนบีอีสานะครับแล้วก็ดังนั้นนบีซักริยานบียาฮยานบีอีสาเนี่ยนะครับก็จะถูกกล่าวเอาไว้เพราะว่าเหมือนกับคนร่วมสมัยกันทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจึงประทานเรื่องราวของนบีซักริยานบียาฮยานบีอีสาแก่ท่านนบีมุฮัมมัดสัมเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสัมเริ่มเผยแผ่อิสลามนะครับในนครมักกะฮ์13ปีท่านก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่อาจากนั้นท่านก็อพยพจากมักกะฮ์ไปสู่นครมาดีนะและเมื่อท่านไปสู่นครมาดีนะแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะมีชาวอาหรับที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับมันยังมีกลุ่มชนที่เกิดมาอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มพวกมุนาฟิกคือกลุ่มที่มาเข้ารับอิสลามเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับจากอิสลามในเรื่องของสดกรเรื่องของสกาดพวกนี้ก็แบบว่าคดในข้องอในกระดูกตลบตะแลงนะครับก็เป็นกลุ่มชาวอาหรับอันนี้มีกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ชาวอาหรับก็คือกลุ่มบันิอิสรออีนสามเผ่าด้วยกันนะครับที่อพยพหลบหนีมานะครับมาอาศัยอยู่ในชานเมืองมาดีนะห์นะครับหลังจากสมัยของนบีอีสา70ปีนะครับพวกบันิอิสรออีนก็ไปมีเรื่องกับพวกโรมันก็ถูกพวกโรมันนะครับบุกเข้ามาแล้วก็ทำลายกวาดล้างนะครับก็พวกบันิอิสราเอลก็ล้มหายตายจากกันไปหลายคนที่มีชีวิตอยู่ก็หนีกระเซาะกระเซิงกระจายกันไปบนหน้าแผ่นดินแล้วก็มีสามเผ่าที่อพยพหลบหนีมายังแผ่นดินอาหรับนะครับนั่นก็คือเผ่าบันิกุไรซอบันินาดีรแล้วก็บันิกอยนุกอพวกนี้เป็นพวกบันิอิสรออีลแล้วก็เป็นผู้ที่มีคัมภีร์ของตัวเองอยู่แต่ว่าเป็นคัมภีร์ที่ได้ถูกบิดเบือนไปแล้วดังที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นเพราะว่าคัมภีร์ตอรอตของนบีมูซาเนี่ยนะครับได้หายไปแล้วแม้อัลเลาะห์จะประทานคัมภีร์ให้หลังสมัยนบีมูซาแก่นบีดาวูดคือคัมภีร์ซะบูรก็ปรากฏว่าหลังสมัยนบีดาวูดนบีสุเลมานนะครับก็ปรากฏว่านะครับคัมภีร์ของนบีดาวูดก็สูญหายไปนะครับหลังจากอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยนะครับล่มสลายถูกทำลายไปนะครับแล้วเมื่อมีการสร้างวิหารหลังที่2ขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยก็มีเรื่องกับพวกโรมันแล้วก็ถูกพวกโรมันทำลายในคศที่70นะครับหลังจากนั้นก็กระเซาะกระเซิงมาอยู่ที่นครมะดีนะห์ก็ชนกลุ่มนี้เองนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออพยพไปที่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเข้าไปเชิญชวนมาสู่อิสลามนะครับแล้วก็มองเห็นว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยมีคัมภีร์อยู่รู้จักนบีคนก่อนมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้ามีความเชื่อในเรื่องของโลกหน้าซึ่งแตกต่างไปจากชาวอาหรับน่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่จะดึงคนเหล่านี้เนี่ยมาสู่อิสลามแต่ว่าเมื่อท่านนบีมูซาเข้าไปหาคนเหล่านี้นะครับก็ปรากฏว่าคนเหล่านี้เนี่ยด้วยความทะนงในเชื้อชาตินะครับเป็นพวกบันิอิสรออีลนะครับเขาถือว่าเขาเป็นประชาชาติที่อัลเลาะห์ทรงคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่มีนบีมาก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่มีความรู้มาก่อนนะเขาก็ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดนะครับแล้วก็มองว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นชาวอาหรับไม่เคยมีคัมภีร์มาก่อนจะไปรู้อะไรนะครับตรงนี้เองคือเหตุผลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานเรื่องราวของนบีคนก่อนๆซึ่งเราก็ได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็นบีซักริยานบียะฮยานบีอีสาก็เป็นนบีอีก3ท่านนะครับที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเพื่อบอกให้กับพวกบันิอิสราเอลนะครับได้รู้นะครับว่า
อดีตพวกท่านดูถูกฉันเนี่ยนะครับฉันก็มีความรู้เหมือนกันนะแล้วก็ความรู้ที่ฉันได้มาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นความรู้ที่ฉันได้มาเองแต่อัลลอฮ์เนี่ยประทานให้มานะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่ชัดเจนกว่าที่พวกท่านเนี่ยนะครับเข้าใจกันด้วยซ้ำไปเพราะในเวลานั้นเนี่ยนะครับพวกบันีอิสราเอลเนี่ยเขาแตกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นชาวยิวนับถือคัมภีร์ยูดายนับถือศาสนายูดายนะครับซึ่งมีคัมภีร์ของตัวเองซึ่งเขียนขึ้นมาแล้วผิดเพี้ยนออกไปจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้แก่นบีมูซาและก็นบีดาวูดนะครับกลุ่มนี้เขาเรียกว่าผู้นับถือศาสนายูดายนะครับแล้วคนอีกกลุ่มนึงนะครับก็เป็นคนที่เรียกว่ากลุ่มชาวนัสรอนีหรือชาวคริสเตียนนะครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยเขาไม่ถูกกันไม่ถูกกันด้วยเรื่องอะไรเนื่องจากว่าชาวยิวเนี่ยวางแผนกำจัดนบีอีสาหรือพระเยซูซึ่งชาวคริสเตียนเนี่ยให้ความเคารพนับถือแต่พวกชาวยิวเนี่ยนะครับไม่ยอมรับนบีอีสาก็เลยแตกออกเป็นชาวยิวและก็ชาวคริสเตียนและในหมู่ชาวคริสเตียนนะครับมีความสับสนในเรื่องความเชื่อนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าเพราะว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปมาคอนมาดีนาเนี่ยมันมีลัทธิตรีเอกานุภาพเกิดขึ้นละนะครับลัทธิตรีเอกานุภาพก็คือการถือว่าพระเจ้านี่เป็น1ใน3คือพระบุตรนะครับพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งความเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพเนี่ยไม่มีอยู่ในคัมภีร์ของอัลสวาลานะครับไม่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแต่มันเกิดขึ้นเนื่องจากการตีความนะครับของเซนต์ปอลหลังสมัยของพระเยซูนะครับแล้วก็คำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพเนี่ยได้กลายเข้าไปเป็นคำสอนหลักนะครับของอาณาจักรโรมันไบแซนตินแล้วก็อาณาจักรโรมันไบแซนตินก่อนหน้าสมัยท่านเดเมียนสามก็เป็นอาณาจักรที่เรืองอำนาจแล้วก็ให้การอุปถัมภ์แก่ชาวคริสเตียนนะครับมีชาวคริสเตียนอยู่ในแอฟริกานะครับคือที่เอธิโอเปียนะครับก็นับถือศาสนาคริสเตียนแล้วก็อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของอาณาจักรโรมันส่วนในคาบสมุทรอาหรับนะครับฐานที่มั่นของชาวคริสเตียนก็อยู่ในแคว้นนัจรอนทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับเหนือประเทศเยเมนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็เป็นฐานที่มั่นของชาวคริสเตียนชาวยิวอาศัยอยู่ในนครมาดีนะห์นะครับแล้วก็ทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนก็พยายามที่จะเผยแผ่ศาสนาเรียกร้องเชิญชวนชาวอาหรับเนี่ยให้มารับนับถือศาสนาของตนแต่ว่าทำกันมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับจนกระทั่งท่านบิมุสลัมมาประกาศเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับในเวลานั้นนะครับเมื่อท่านประกาศเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับด้วยการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ตอนที่ท่านเริ่มประกาศเนี่ยนะครับชาวมักกะห์ชาวอาหรับมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้ามีลูกนะครับชาวมักกะห์หรือชาวอาหรับทั่วไปนะครับเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีลูกสาวและลูกสาวของอัลลอฮ์ก็คือมาลาอิกะห์อันนี้ชาวอาหรับเชื่ออย่างนี้นะครับเชื่อว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ในขณะที่ชาวยิวนะครับเขาเชื่อว่าเอสราหรืออุซัยร์เนี่ยนะครับเป็นบุตรของอัลลอฮ์เพราะอุซัยร์หรือเอสราเนี่ยเป็นผู้ที่พยายามรวบรวมคำสอนของนบีคนก่อนๆเอาไว้ชาวยิวก็เลยยกย่องให้เอสราเนี่ยนะครับกลายเป็นบุตรหรือเป็นลูกชายของสวาลาอันในขณะเดียวกันนะครับชาวคริสเตียนครับเขาก็ถือว่านบีอีสาเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์เป็นลูกชายของอัลลอฮ์ทำไมเขาถือว่าเป็นลูกชายของอัลลอฮ์ก็เพราะว่านบีอีสาเนี่ยเกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อแต่มีแม่ชื่อนางมารยัมเพราะนั้นเมื่อนบีอีสาเกิดมาโดยไม่มีพ่อต่อหน้าต่อตาพวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับพวกบันีอิสราเอลก็ไปตีความว่าโอ้นบีอีสาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นลูกของอัลลอฮ์สิเพราะว่าไม่มีพ่อนะครับเพราะนั้นพระเจ้าก็จะต้องเป็นพ่อของนบีอีสานะครับแล้ว
ก็อัลลอฮ์ส่งวิญญาณบริสุทธิ์มาให้เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เป็นวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือความสับสนของชาวคริสเตียนในเวลานั้นนี่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับเข้าไปเผยแผ่อิสลามในสภาพที่ชาวยิวชาวคริสเตียนมีความเชื่ออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่ในนครมักกะห์นะครับพวกชาวอาหรับก็เชื่อว่ามะลาอิกะห์เป็นลูกสาวของอัลลอฮฺสุบานลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงประทานสุรอัลอิคลาสมาที่กล่าวว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยุลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟุวันอะฮัดเพื่อจะบอกชาวอาหรับนะครับในมักกะฮ์ว่านะครับอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นหนึ่งเดียวทรงเอกะนะครับพระองค์เป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งมวลพระองค์ไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งใดในฐานะพระองค์เป็นอัสซอมัดลัมยะลิดพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดใครเหมือนกับผู้ที่ให้กำเนิดทารกโดยทั่วไปวลัมยูนัสและพระองค์ก็ไม่ได้ถูกกำเนิดมาจากผู้ใดคือไม่ได้เป็นลูกใครเพื่อจะบอกชาวอาหรับว่าอย่าไปคิดว่ามาลาอิกะห์เป็นลูกสาวของอัลลอฮ์นะมาลาอิกะห์นั้นก็เป็นสิ่งถูกสร้างอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาด้วยรัศมีทำหน้าที่รับใช้พระองค์เท่านั้นเองนะครับนี่ซูเราะห์อัลอิคลาสถูกประทานมาในนครมักกะห์นะครับเพื่อที่จะบอกให้ชาวมักกะฮ์เนี่ยได้รู้นะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับก็ปรากฏว่าชาวคริสเตียนในแคว้นนัจรอนพอรู้นะครับว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับเพราะนั้นพวกบาทหลวงก็ส่งตัวแทนมานะครับก็มาถึงเมืองมะดีนะห์แล้วก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านมาสอนเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวในขณะที่พวกเราเชื่อในเรื่องพระเจ้า3องค์เนี่ยท่านมีความคิดเห็นเรื่องพระเจ้า3องค์อย่างไรถามกันได้อยู่ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดก็เลยตอบไปนะครับว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยุลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟุวันอะฮัดนะครับก็ตอบไปนะครับว่าอัลลอฮฺสุบะลาทรงเป็นหนึ่งไม่พึ่งพาสิ่งใดแต่ทุกสิ่งต้องพึ่งพาพระองค์พระองค์ไม่ได้ให้กำเนิดใครและไม่ได้ถูกกำเนิดมาจากใครนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์นะครับหลังจากที่ได้มีการอ่านอายะนี้ให้ตัวแทนของชาวคริสเตียนฟังแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนปุจฉาวิสัชนากันนะครับก็ปรากฏว่าชาวคริสเตียนก็จนด้วยหลักฐานนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเอาหลักฐานในเรื่องตรีเอกานุภาพมายืนยันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เพราะว่าในคัมภีร์เนี่ยไม่ได้กล่าวเอาไว้แต่ว่าด้วยความที่มีสถานภาพในการเป็นนักบวชและได้รับการอุปถัมภ์จากอาณาจักรโรมันไบแซนตินนะครับปรากฏว่าชาวคริสเตียนเนี่ยก็ไม่ยอมรับเรื่องของหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับก็ชาวยิวก็เช่นกันนะครับที่เชื่อว่าอิสราเนี่ยเป็นลูกของอัลลอฮฺสุบานลานะครับนบีก็ใช้สุรเดียวกันเนี่ยอธิบายนะครับว่าอิสราเนี่ยก็คือคนธรรมดาสามัญที่มีพ่อมีแม่นะครับแล้วพวกท่านก็ไปยกย่องให้เป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านไปยกย่องให้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็หมายความว่าพระเจ้ามีลูกสิเมื่อพระเจ้ามีลูกก็ต้องมีภรรยามันก็นำความเสื่อมเสียมาให้อัลลอฮฺสุบานลานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกนะครับโอเคนั่นก็เป็นแบ็กกราวด์ที่ผมเล่าให้ฟังว่าทำไมคัมภีร์กุรอานถึงได้ เล่าเรื่องราวของนบีซักริยานบียะยาแล้วก็นบีอีสาอันนี้เรามาดูนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการบอกเล่าเรื่องราวของนบีซักริยาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านบีมุฮัมมัดได้รับความรู้จากอัลลอฮ์เรื่องราวของนบีซักริยานะครับถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลโดยเรียกนบีซักริยาว่าเซคริยานะครับแล้วก็เรื่องราวของนบีซักริยาก็เพื่อยืนยันว่านบีทั้งหมดล้วนเป็นมนุษย์นบีไม่มีอำนาจที่จะให้ลูกแก่ใครนะครับแม้แต่นบีเองก็ยังต้องวิงวอนขอลูกต่ออัลเลาะห์แล้วก็ไม่มีมนุษย์คนใดมีส่วนร่วมกับอัลเลาะห์ในการให้กำเนิดแก่ชีวิตใด
อันที่3ก็คือเพื่อยืนยันว่านบีทุกคนมีหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนี่คือวัตถุประสงค์ในการประทานเรื่องราวของนบีทั้ง3คนนะครับในคัมภีร์กุรอานคราวนี้เรามาดูนะครับประวัติย่อๆของนบีซักริยาก็เกิดเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสตกาลที่เมืองเฮบรอนนะครับ100ปีก่อนคริสตกาลก็หมายถึง100ปีก่อนหน้าสมัยที่นบีอีสาเนี่ยนะครับจะจากโลกนี้ไปนะครับแล้วก็มีอาชีพเป็นช่างไม้มีภรรยาชื่อนางอลิซาเบธอันนี้ตามคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่งเราก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าครับก็เราต้องเชื่อในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าคัมภีร์เตารอตซะบูตอินญีลแม้ว่ามันจะบิดเบือนไปอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันมีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นประโยชน์ก็เอามาใช้ไอ้ที่มันขัดต่อคำสอนของคัมภีร์กุรอานก็อย่าเอามาใช้นะครับแล้วก็ดังที่ได้บอกว่ามีลูกในตอนวัยชราชื่อยาญาและยาญาเนี่ยนะครับก็ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลชื่อจอห์นเดอะแบปติสต์นะครับแล้วก็เสียชีวิตที่กรุงเยรูซาเล็มโดยถูกพวกบนิอิสราเอลฆ่านะครับการฆ่านบีอีสาเนี่ยคือการท้าทายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท้าทายอัลเลาะห์มากเพราะว่าอัลเลาะห์ส่งนบีมาเพื่อที่จะตักเตือนแล้วการฆ่านบีอีสาเนี่ยเป็นการฆ่าที่โหดร้ายมากนะครับนบีอีสานบีซักริยาแก่แล้วแต่ว่าเป็นห่วงนะครับพวกลูกหลานอิสราเอลว่าประพฤติผิดศีลธรรมที่จะนำความหายนะมานะครับก็หนีไปเข้าไปในโพรงต้นไม้นะครับตามบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวคริสเตียนเขานะครับแล้วก็ปรากฏว่าพวกบนิอิสราเอลที่เกลียดชังนบีซักริยาครับก็ตามไล่ล่าไปแล้วก็เมื่อพบนบีซักริยาซ่อนอยู่ในโพรงไม้นะครับพวกนั้นก็ล้อมเอาไว้แล้วก็เอาเลื่อยมาตัดต้นไม้นะครับขณะที่นบีซักริยาอยู่ในต้นไม้นบีซักริยาขาดเป็น2ท่อนนั่นคือสิ่งที่พวกบนิอิสราเอลทำกับนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นการท้าทายของอัลเลาะห์เรื่องนี้ต้องการที่จะเปิดโปงพฤติกรรมของผู้บนิอิสราเอลก่อนหน้าสมัยนบีซักริยาไปสมัยนบีมูซาสมัยนบีฮารูนผู้บนิอิสราเอลเนี่ยนะครับมีท่าทีต่อนบีของอัลเลาะห์นะครับในทางที่ไม่ดีทั้งสิ้นแม้นบีดาวูดนบีสุเลมานนะครับเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรให้นะครับพวกนี้ก็ยังมีคำกล่าวหานินทานบีดาวูดนบีสุเลมานเอาไว้ในคัมภีร์ของตัวเองนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอัลเลาะห์จึงทำลายพวกบนิอิสราเอลในหลังสมัยของนบีสุเลมานและหลังจากนั้นพอพวกบนิอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยมาให้กลับมายูซาเล็มนะครับได้สร้างวิหารได้ตั้งโลกล่างถิ่นฐานในแผ่นดินมาตุภูมิเดิมมันก็มีนิสัยอย่างนี้อีกนะครับฆ่านบีซักริยานะครับแล้วก็มาถึงสมัยนบียาญานะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปนะครับว่าอันนี้เป็นแผนที่นะครับว่าเมืองเยรูซาเล็มนะครับก็เป็นเมืองสำคัญนะครับของทุกนบีนะครับแล้วก็ร่างของนบีซักริยาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไปอยู่ในเมืองอเลปโปอเลปโปก็คือ เมืองสำคัญในประเทศซีเรียซึ่งกำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโอเคเรื่องราวของนบีซักริยาถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอาน7ครั้งในซูเราะห์และก็อายะห์ต่อไปนี้คือในซูเราะห์อัลอิมรอนซูเราะห์ที่3ซึ่งเป็นซูเราะห์มาดานียะห์นะครับถูกประทานมาในเมืองมะดีนะห์แล้วก็อีก3ครั้งนะครับก็ถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอันอามซูเราะห์มารยัมซูเราะห์อัลอัมบิยาซึ่งถูกประทานมาในนครมักกะห์นะครับนี่ก็เป็นสภาพให้เราเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นบริเวณที่ตั้งของวิหารหรือมัสยิดที่นบีสุเลมานเนี่ยสร้างขึ้นนะครับเป็นบริเวณนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอซึ่งเดิมทีก็เป็นบริเวณที่นบีสุเลมานเนี่ยสร้างมัสยิดขึ้นมาอันนี้คือตัวอาคารมัสยิดอัลอักซอนะครับอันนี้เป็นมิหรอบซักริยาเป็นบริเวณในมัสยิดอัลอักซอที่นบีซักริยาเนี่ยนะครับไปวิงวอนขอต่อสวาลานะครับให้ได้ประทานลูกชายให้กับท่านนะครับคราวนี้ก็มีเรื่องราวของนบีซักริยาที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานเมื่อท่านวิงวอนต่ออัลเลาะห์นะครับคัมภีร์กุรอานก็กล่าวว่า
อันนี้คือเรื่องราวแห่งความเมตตาที่พระบาทของเจ้าแสดงต่อซักริยาบ่าวของพระองค์เมื่อเขาวิงวอนพระผู้เป็นบาทของเขาด้วยเสียงแผ่วเบาครับเขาได้วิงวอนว่าข้าแต่พระบาทของฉันกระดูกของฉันผุแล้วและศีรษะของฉันก็เป็นประกายด้วยอายุไขข้าแต่พระผู้อภิบาลฉันไม่เคยผิดหวังในคำวิงวอนของฉันต่อพระองค์แต่ตอนนี้ฉันหวั่นกลัวบรรดาญาติพี่น้องของฉันหลังจากฉันไปแล้วและพยาของฉันก็เป็นหมันดังนั้นขอพระองค์ได้ประทานทายาทกับฉันสักคนหนึ่งผู้จะมาเป็นทายาทของฉันและเป็นลูกหลานของยาโกบยาโกบก็คือนบียาโกบนั่นเองนะครับก็เป็นลูกหลานของนบียาโกบนะครับบันิอิสราเอลนั่นเองและข้าแต่ผู้บานขอได้โปรดทำให้เขาเป็นที่ปรารถนาด้วยเถิดอันนี้นะครับก็เป็นคำวิงวอนที่แสดงให้เราเห็นว่านบีไม่เคยสิ้นหวังในความเมตตาของสุภาลาจะได้หรือไม่ได้นะครับนบีจะหันไปหาสุภาลาจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของสุภาลานะครับแต่ที่ได้แน่ๆก็คือทุกครั้งที่เราขอดุอาแม้เราจะไม่ได้รับตามที่เราขอนะครับเราจะได้รับอย่างหนึ่งติดปลายมือมานั่นก็คือการให้อภัยโทษเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อเราวิงวอนนะครับอัลลอฮ์จะตอบว่า yes จะให้บางครั้งจะตอบว่า not yet ไม่ใช่ตอนนี้นะครับแต่บางครั้งอัลลอฮ์ก็จะบอกว่า I have something better for you later on ฉันมีบางสิ่งที่ดีกว่าที่จะให้หลังจากนี้นะครับอันนั้นก็แล้วแต่พระองค์นะครับว่าพระองค์จะให้เมื่อไหร่ให้แค่ไหนให้อย่างไรก็เป็นเรื่องของพระองค์แต่ว่าสิ่งที่ได้แน่ๆทุกครั้งที่เรายกมือขึ้นเราจะได้การอภัยโทษติดมือกลับมานะครับอันนี้เป็นการบอกให้เรารู้โดยปริยายว่านบีไม่เคยสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับอันนี้ก็บอกว่าในขณะที่เขายืนสวดภาวนาอยู่ในสถานที่ห่วงห้ามนั้นนะครับมาเลกาได้เรียกเขาแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงให้ข่าวดีกับท่านถึงเรื่องการมีบุตรชื่อยะฮยาอันนี้มาเลก้ามาบอกเลยนะครับบอกว่าลูกที่จะมีขึ้นเนี่ยจะชื่อวายายาบอกชื่อตั้งชื่อให้เสร็จเหตุการณ์นี้คล้ายๆกับมาเลก้าเนี่ยนะครับมาบอกกับนางซาร์กับนบีอิบรอฮีมนะครับว่าจะได้บุตรชื่ออิสฮากและหลังจากนั้นก็จะได้ยากูบเอ่ยชื่อไว้ให้เสร็จตั้งชื่อเอาไว้ให้เสร็จเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกว่าญาญาเนี่ยนะครับจะมายืนยันพระวจนะหนึ่งจากอัลลอฮ์และก็จะเป็นหัวหน้าและผู้บริสุทธิ์และนบีจากหมู่กัลยาณชนนะครับก็บอกไว้ว่านบีญาญาเนี่ยนะครับจะมายืนยันพระวจนะหนึ่งวจนะหนึ่งในที่เนี้ยหมายถึงการมาของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นสัญญาณล่วงหน้าเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าโอซักริยาเราจะบอกข่าวดีกับเจ้าถึงลูกชายคนหนึ่งมีชื่อว่ายายาเราไม่เคยสร้างใครอื่นที่มีชื่อนี้มาก่อนนั่นแสดงว่ายายาเนี่ยเป็นชื่อที่ไม่เหมือนใครมาก่อนนะครับและนบีซักริยาก็กล่าวว่าข้าแต่ผู้บานของฉันฉันจะมีลูกได้อย่างไรในเมื่อภรรยาของฉันเป็นหมันและฉันก็แก่งอมถึงป่านนี้กันนั้นก็เถิดผู้บานของเจ้ากล่าวว่านี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันเหมือนกับที่ฉันสร้างเจ้ามาก่อนหน้านี้เมื่อเจ้ายังไม่ได้เป็นสิ่งใดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าอำนาจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พระองค์จะทำอย่างไรก็ได้ตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับวางใจนอสบาลานะครับแล้วก็ซักริยาก็ตอบว่าข้าแต่ผู้การของฉันขอได้ทรงกำหนดสัญญาณแก่ฉันด้วยเถิดว่าอะไรจะเป็นสัญญาณนะครับว่าจะมีลูกนะครับพระองค์ก็ได้กล่าวว่าสัญญาของเจ้าคือเจ้าจะไม่พูดกับผู้คน3คืนติดต่อกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอะไรก็ตามตอนนี้ก็ทำให้นักวิชาการเขาตีความกันเป็น2แนวนะครับก็คือว่านบีซักริยาถูกทำให้เป็นใบ้ไม่พูดกับใครเลยนะครับ3วัน3คืนต่อเนื่องกันนะครับนบีซักริยาก็รู้แล้วอย่างนี้จะต้องมีลูกแน่หรือนักวิชาการบางคนบอกว่าเจ้าต้องไม่พูดกับใคร3วัน3คืนถ้าเจ้าทำได้เดี๋ยวเจ้าก็มีลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับจะรับการตีความของใครแต่ว่าสุดท้ายนบีซักริยาก็มีลูกชื่อยะฮยานะครับหลังจากนั้นเขาก็ออกจากสถานที่ภาวนาส่วนตัวนะครับไปยังผู้คนของเขาแล้วก็ทำสัญญาบอกคนเหล่านั้นว่าจงสดุดีอัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามค่ำคือไม่พูดกับคนแต่จะส่งสัญญาณมือให้คนรู้ว่าอย่าลืมการสักการะอัลลอฮ์นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของนบีนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับนบีซักริยาก็เสียชีวิตไป
นะครับตามที่ได้เล่าให้ฟังนะครับถูกพวกบนีอิสราเอลฆ่านะครับในขณะที่นบียะยาก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนบียะยาก็ดูประวัติคร่าวๆนะครับเป็นลูกของนบีซักริยานะครับแล้วก็นบียะยาเนี่ยมีอายุแก่กว่านบีอีสา6เดือนฉะนั้นนบียะยากับนบีอีสาเนี่ยเป็นนบีร่วมสมัยกันนะครับแล้วก็แม่ทั้งสองก็เป็นพี่น้องกันนะครับนางฮันนะนะครับก็เป็นแม่ของนางมารยัมนะครับนบียะยาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเมื่ออายุ30ปีนะครับ30ปีนบีมูซาซัมได้รับการแต่งตั้งเมื่ออายุ40ปีแล้วก็ได้ชื่อว่าจอห์นเดอะแบปติสต์เพราะว่าเป็นผู้ทําหน้าที่อาบน้ําทางพิธีศาสนาให้แก่นบีอีสาในแม่น้ําจอร์แดนนะครับอันนั้นนบียะยานะครับ ก็มีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในประเทศจอร์แดนนะครับการอาบน้ำเนี่ยนะครับการทำแบปติสต์เนี่ยก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาในหมู่ชาวคริสเตียนเขาเรียกว่าพิธีแบปติสมานะครับคือการที่คนที่มีทารกเขาก็จะพาทารกของตัวเองเนี่ยไปให้บัตรหลวงเนี่ยทำศีลจุ่มนะครับก็คล้ายๆกับคนมุสลิมเวลามาเข้ารับอิสลามนะครับก็มีการอาบน้ำไงนะครับอาบน้ำชำระล้างร่างกายนะครับหลังจากที่กล่าวคำปฏิญาณแล้วเมื่อกล่าวคำปฏิญาณต่อสุภาลาว่าจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลเลาะห์ก็จะทำความสะอาดดวงวิญญาณให้ส่วนภายนอกเนี่ยนะครับเราต้องไปทำเองก็คล้ายๆกันเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าร่องรอยประเพณีปฏิบัติทางด้านความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยมันมีคล้ายกันนะครับแล้วนบียะยาก็ดังที่กุรอานกล่าวเอาไว้เมื่อกี้นี้เป็นสัญญาณล่วงหน้าบอกถึงการมาของนบีอีสานะครับนบียะยาถูกเจ้าเมืองชาวยิวชื่อเฮโรดประหารโดยการตัดคอในยูราสเลมแล้วก็ศีรษะของนบียะยาเนี่ยถูกนำไปที่ดามัสกัสนบียะยานะครับก็เป็นคนที่เคร่งครัดสมถะนะครับในคัมภีร์ไบเบิลก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าท่านใส่เสื้อผ้าง่ายๆนะครับทำมาจากขนอูฐนะครับใช้หนังสัตว์คาดเอวกินอาหารก็ง่ายๆคือกินจักจั่นคือตะกะแตนแล้วก็น้ำผึ้งป่านะครับแล้วก็มีคำสอนตักเตือนผู้คนคราวนี้ในขณะที่นบียะยาเผยแผ่สั่งสอนอยู่นะครับก็ปรากฏว่าเมืองที่ท่านเผยแผ่สั่งสอนเนี่ยครับก็มีเจ้าเมืองคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮโรดนะครับเฮโรดเนี่ยก็เป็นเจ้าเมืองที่มีอำนาจมากแล้วก็ดันไปรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทางประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าเป็นลูกสาวของน้องชายหรือบางตำนานก็บอกว่าเป็นภรรยาของน้องชายแล้วก็เมื่อรักผู้หญิงที่กล่าวมาเนี่ยนะครับก็อยากที่จะแต่งงานด้วยแต่ว่าการแต่งงานนะครับกับคนที่มีสายเลือดใกล้ชิดเนี่ยมันก็เป็นที่ต้องห้ามนะครับนบียะยาพอรู้เรื่องเนี่ยนบีก็คัดค้านนะครับพอคัดค้านนะครับผู้คนก็เริ่มรู้พอผู้คนเริ่มรู้มีการพูดกันเป็น Talk of the Town นะครับเฮโรดเจ้าเมืองมองว่าเอ๊ยายานี่ชักจะมากไปแล้วนะครับมาขัดขวางความประสงค์ของหัวใจตัวเองนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยก็ให้ความเคารพและมียายากันมากนะครับว่าวันหนึ่งมีการจัดงานนะครับบอกตำนานบอกว่าเป็นงานวันเกิดนะครับแล้วงานวันเกิดเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นงานวันเกิดของเฮโรดแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเป็นวันเกิดของผู้หญิงที่เฮโรดจะแต่งงานนะครับเมื่อจัดงานขึ้นมานะครับหญิงสาวที่เฮโรดจะแต่งงานด้วยไม่ว่าจะเป็นหลานหรือภรรยาของน้องชายตัวเองนะครับก็มาเต้นระบำนะครับเฮโรดก็ถูกใจเต้นระบำเสร็จแล้วเฮโรดก็เรียกเข้ามาอยากจะได้อะไรบอกมาสินะครับหญิงก็นึกไม่ออกในเวลานั้นนะครับเพราะว่าถูกเรียกไปอย่างกระทันหันนะครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวขอไปถามแม่หน่อยได้ไหมนะครับก็ไปกระซิบถามแม่ว่าเจ้าเมืองจะให้ของขวัญจะเอาอะไรดี
นะครับทั้งฝ่ายผู้หญิงอ่ะที่เต้นระบำเนี่ยนะครับก็คิดในเรื่องของทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองนะครับแต่แม่ของผู้หญิงบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเอาเยอะกว่านั้นหน่อยเอาหัวของยะยาเอาหัวของยะยานะครับแล้วอย่างอื่นก็จะตามมาเองนะครับเมื่อได้รับคำบอกอย่างนั้นนะครับหญิงสาวก็ไปบอกกับเฮโรดว่าต้องการหัวของยะยานะครับคราวนี้สัตว์เฮโรดเนี่ยนะครับเขาก็ตัดไปแล้วนี่พูดไปแล้วนี่ก็ไม่อยากจะคืนคำนะครับในที่สุดก็ให้คนไปตามจับยะยามานะครับแล้วก็ตัดหัวนี่เป็นการฆ่านบีของอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งเมื่อกี้ฆ่านบีซักริยาไปแล้วตอนนี้เริ่มฆ่านบียะยาอีกโดยฝีมือของพวกบันิอิสราเอลทำบาปมาอย่างตลอดพวกบันิอิสราเอลนะครับแล้วก็คนที่ลงมือเนี่ยนะครับวางแผนก็ส่วนมากเป็นพวกบาทหลวงพวกปุโรหิตที่มีความรู้นะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับเรามาดูนิดนึงนบียะยาเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้นะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าโอยะยาจงยึดมั่นในคัมภีร์ของอัลลอฮ์และเราได้ประทานการตัดสินแก่เขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนั่นหมายความว่านบียะยามีไหวพริบปฏิภาณในเรื่องของการตัดสินอะไรต่างๆว่ามันผิดหรือมันถูกมันดีหรือไม่ดีนะครับรู้มาตั้งแต่สมัยตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วนะครับแล้วก็ประทานความอ่อนโยนแก่เขาและก็ความบริสุทธิ์จากเราหมายความว่านี่คือคุณสมบัติของนบีมีความอ่อนโยนแล้วก็มีความบริสุทธิ์แล้วเขาเป็นผู้ยำเกรงแล้วก็ปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเขาด้วยดีแล้วเขาไม่ได้เป็นผู้โอหังหรือผู้ฝ่าฝืนความสันติได้มีแก่เขาในวันที่ถือกำเนิดและในวันที่เขาตายและในวันที่เขาถูกทำให้ฝืนคืนชีพนั่นหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อนบียะยาถูกฆ่าไปนะครับเมื่อฟื้นคืนชีพนบียะยานะครับก็จะได้รับความสุขได้รับความสันตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของนบียะยาสั้นๆที่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับเราดูต่อไปมาถึงนบีอีสานบียะยาถูกประหารนะครับเสียชีวิตไปแล้วแต่หลังจากนั้นนบีอีสาก็รับภาระหน้าที่ต่อนะครับทั้งสองคนอยู่ในสมัยเดียวกันมีอายุห่างกันแค่ประมาณ6เดือนนะครับก็สืบสานภารกิจต่อแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับนบีอีสาเนี่ยมีการเกิดที่มหัศจรรย์โดยเกิดมาไม่มีพ่อแต่มีแม่ก็ทำให้พวกชาวบันิอิสราเอลที่เป็นคริสเตียนนะครับเขาก็มองว่าถ้านบีอีสามีการเกิดอันมหัศจรรย์อย่างนี้นะครับควรจะต้องเป็นลูกพระเจ้าหรือว่าเป็นวิญญาณของพระเจ้านะครับก็เกิดความสับสนก็ทำให้เกิดตรีเอกานุภาพขึ้นมานะครับคราวนี้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเข้าไปเผยแผ่ในหมู่พวกบันิอิสราเอลที่เป็นทั้งชาวยิวและชาวคริสเตียนนะครับเมื่อชาวคริสเตียนในเวลานั้นนะครับเชื่อว่านบีอีสาเป็นพระเจ้าเพราะมีกำเนิดอันมหัศจรรย์โดยไม่มีพ่อวัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่องราวของนบีอีสานะครับก็คล้ายๆกับนบีอาดัมนะครับเปรียบเทียบกับนบีอาดัมนะครับเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าถ้าท่านเอาการเกิดอันมหัศจรรย์ของนบีอีสาที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการตั้งนบีอีสาเป็นพระเจ้าแล้วทำไมท่านไม่เอานบีอาดัมล่ะเพราะนบีอาดัมถือกำเนิดมหัศจรรย์มากกว่านบีอีสานบีอาดัมเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ส่วนนบีอีสาเกิดมาแม้ไม่มีพ่อแต่ยังมีแม่เพราะนั้นถ้าจะเอาการกำเนิดอันมหัศจรรย์นบีอาดัมสมควรที่จะได้เป็นพระเจ้ามากกว่าการเรื่องเล่าเรื่องราวของนบีอาดัมนะครับก็ต้องการที่จะเปรียบเทียบให้พวกบันิอิสราเอลเนี่ยได้เห็นนะครับนบีอีสาเนี่ยเกิดในเมืองเบธเลเฮมในปาเลสไตน์นะครับเมืองเบธเลเฮมนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองเยรูซาเล็มนะครับก็เป็นบุตรของนางมารยัมเกิดโดยไม่มีพ่อเพื่อเป็นปาฏิหาริย์ของสปาลาคือหลังจากที่พวกบันิอิสราเอลฆ่านบีซักริยานบียะยามาแล้วนะครับการที่คนของอัลลอฮ์ถูกฆ่าอัลลอฮ์ทรงกริ้วอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้โอกาสพวกบันิอิสราเอลครั้งหนึ่งโดยการที่พระองค์ได้แสดงอำนาจของพระองค์ให้เห็นโดยการให้นบีอีสาเกิดมาโดยไม่มีพ่อโดยที่ว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยจะรู้ไหม
จะคิดไหมว่าอัลเลาะห์สามารถทำให้คนเกิดมาโดยไม่ต้องมีพ่อได้วัตถุประสงค์ของอัลเลาะห์เนี่ยต้องการจะเตือนพวกบนีอิสราเอลนะครับให้นึกถึงอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่าโอหังบังอาจมากนะฉันทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้โดยการให้นบีอีสาเกิดมาโดยไม่มีพ่อดูที่ว่าจะคิดไหมนะครับแต่ว่าแม้กระนั้นนะครับพวกบนีอิสราเอลรู้จะเห็นจะคาตานะครับก็ยังวางแผนฆ่านบีอีสาและด้วยเหตุผลนี้เองที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้มีนบีเกิดขึ้นในหมู่พวกบนีอิสราเอลอีกต่อไปแล้วพอกันทีสำหรับพวกบนีอิสราเอลกะเลวะลากทั้งหลายนะครับและฉันจะไม่ให้มีคัมภีร์เกิดขึ้นในหมู่บนีอิสราเอลอีกแล้วย้ายการมีนบีและย้ายการประทานคัมภีร์มาอยู่ในฝั่งของบนีอิสมาอีลคือลูกหลานของนบีอิสมาอีลนะครับซึ่งก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้รับคัมภีร์กุรอานหลังจากสมัยของนบีอีสา570ปีนะครับแล้วก็ให้นบีอีสาเกิดขึ้นมาโดยไม่มีพ่อเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์แล้วนะครับอัลเลาะห์ยังให้ปาฏิหาริย์บางสิ่งบางอย่างแก่นบีอีสานะครับนั่นก็คือพูดได้ตั้งแต่อยู่ในเปลนะครับพูดได้ตั้งแต่อยู่ในเปลยังนอนแบเบาะอยู่พูดได้อันที่สองนะครับก็คือรักษาคนตาบอดคนเป็นโรคเรื้อนให้หายทำให้คนตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถปั้นนกจากดินให้เป็นนกมีชีวิตได้อันนี้เป็นมุอ์จิซาตที่อัลเลาะห์ให้แก่นบีอีสาเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบลาให้ไม้เท้าแก่นบีมูซาอะไรสามที่โยนลงไปแล้วไม้เท้านั้นกลายเป็นงูหรือเอามือล้วงเข้าไปในอกเสื้อแล้วนะครับแล้วดึงออกมามือขาวสว่างเพื่อเป็นเซอร์ติฟิเคตหลักฐานยืนยันว่าปาฏิหาริย์นี้มาจากอัลลอฮ์มนุษย์ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับพวกบนีอิสราเอลเนี่ยโอ้โหดื้อดึงมาตลอดนะครับตั้งแต่หลังสมัยนบียะกูเป็นต้นมาเพราะนั้นมาถึงสมัยนบีอีสาอัลลอฮ์จึงให้มุอ์ญิซาตเยอะแยะเลยดูสิว่าพวกบนีอิสราเอลเนี่ยมันจะเกรงกลัวนะครับมันจะมีหัวใจอ่อนโยนลงไหมนะครับจึงได้ปฏิหารเยอะแยะนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็ไม่เชื่อท้าทายแล้วก็วางแผนฆ่านบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับแต่ว่าเมื่อเขาวางแผนฆ่านบีอีสานะครับพวกเขาก็วางแผนโดยฉานฉลาดเขาก็ไปบอกกับเจ้าเมืองนะครับว่านบีอีสาเนี่ยกำลังระดมมวลชนเพราะผู้คนเนี่ยเริ่มศรัทธาในคำสอนของนบีอีสามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและคำสอนของนบีอีสาเนี่ยนะครับนบีอีสาบอกว่าฉันมายืนยันธรรมบัญญัติเดิมของโมเสสคัมภีร์ก่อนหน้านี้และคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับก็ห้ามในสิ่งที่พวกท่านกระทำอยู่หลายอย่างด้วยกันยกตัวอย่างหนึ่งเช่นสมัยก่อนเขาห้ามเรื่องของดอกเบี้ยมีมาตั้งแต่สมัยนบีมูซาในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่าแต่ว่าพวกนายทุนเงินกู้ชาวยิวนะครับเขาก็ปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยฉะนั้นนบีอีสาก็ประณามพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เสียผลประโยชน์ดิครับทนไม่ได้แล้วยิ่งเอาเรื่องบาปบุญคุณโทษมานะครับพวกนี้ก็ไม่พอใจนะครับแล้วก็พวกนี้ก็พยายามจะท้าทายว่าเอ้าถ้าหากว่ายืนยันคำสอนตามโมเสสแล้วนะครับโมเสสมีกฎหมายประหารชีวิตคนที่ทำชู้นะครับพวกนั้นพวกบนีอิสราเอลก็เอาผู้หญิงทำชู้มานะครับแล้วก็มาให้นบีอีสาตัดสินนะครับจะดูที่ว่านบีอีสาตัดสินตามคำกฎหมายของนบีมูซาไหมนะครับนบีอีสาก็บอกว่าถ้าทำชู้กฎหมายของนบีมูซาก่อนหน้านี้ฉันมายืนยันก็ต้องประหารนะครับและการประหารก็คือการขว้างด้วยหินนะครับคราวนี้พวกนั้นก็บอกเอาดิให้ประหารตามกฎของนบีมูซานะครับนบีอีสาก็บอกว่าอ้าวละการลงโทษผู้หญิงเหล่านี้ต้องทำด้วยคนที่บริสุทธิ์ไม่เคยทำบาปเลยพวกท่านมีใครสักคนที่ไม่เคยทำบาปบ้างออกมายืนเลยมาทำหน้าที่ในการประหารผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าคนพวกนั้นยืนนิ่งกันหมดไม่มีใครออกมานะครับก็แสดงว่าทุกคนทำบาปสิ
นะครับจึงไม่กล้าออกมาในทำหน้าที่ในการประหารนั่นก็คือการประจานพวกบันีอิสราเอลว่าพวกแกเนี่ยดีแต่ไปหาคนทำบาปจับผิดคนนู้นคนนี้พวกแกเองเนี่ยก็ทำบาปจนเมื่อได้รับอนุญาตออกมานะครับให้มาประหารตามคัมภีร์ที่พระเจ้ากำหนดไว้พวกเจ้าก็ไม่กล้าทำนี่คือการประจานนะครับพวกที่มีอำนาจทางศาสนาจนทั้งพวกนี้นะครับก็บอกว่าถึงเวลาแล้วจะต้องกำจัดนะครับการกำจัดก็คือพวกนี้ใช้มือของคนอื่นเหมือนกับปัจจุบันนี้เลยนะครับใช้มือของเจ้าเมืองไปปลุกปั่นเจ้าเมืองว่าขณะนี้อิสรากำลังระดมผู้คนสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายจะโค่นอำนาจท่านในที่สุดเจ้าเมืองก็ลงมือจัดการนะครับการจัดการก็คือการลงโทษด้วยการประหารนะครับเวลาประหารเขาก็นำไปตรึงบนไม้กางเขนนะครับตอนที่จะไปสู่ลานประหารร่วมกับนักโทษประหารคนอื่นๆเนี่ยครับบทลงโทษของชาวโรมันในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาต้องให้แบกกางเขนไปด้วยนะครับให้นบีอีสาเนี่ยแบกกางเขนไปที่ลานประหารร่วมกับนักโทษคนอื่นๆนะครับก็ปรากฏว่านบีอีสาก็ล่างไปนะครับจนกระทั่งล้มลงขณะนั้นคนก็เข้ามามุงกันช่วงที่คนเข้ามามุงกันเนี่ยนะครับมันชุลมุนกันไปหมดเพราะว่าคนที่รักนบีอีสาก็มีเยอะแยะจะมาช่วยยกไม้กางเขนขึ้นช่วงเวลานั้นเองที่คัมภีร์กุรอานเล่าว่าอัลเลาะห์ได้ทำให้มีชายคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับนบีอีสานะครับมาแทนนบีอีสาแล้วสุบลาก็ทรงนำตัวนบีอีสานะครับยกขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ให้นบีอีสาอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็วันหนึ่งใกล้ๆวันสิ้นโลกจะให้นบีอีสากลับมาอย่างโลกนี้อีกทีหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งแตกต่างไปจากความเชื่อของชาวคริสเตียนในเวลานั้นที่บางคนคิดว่านบีอีสาเนี่ยนะครับตายบนไม้กางเขนนะครับแล้วก็การตายของนบีอีสาเนี่ยเป็นการไถ่บาปให้แก่คนอื่นๆคือหมายความว่านบีอีสาตายบนไม้กางเขนเพื่อเป็นการไถ่บาปแต่ว่าในอิสลามถือว่าบาปของแต่ละคนนะครับแต่ละคนต้องแบกบาปเอาไว้และไม่มีใครสามารถที่จะมาไถ่บาปได้ยกเว้นอัลเลาะห์เท่านั้นที่จะให้อภัยโทษนะครับบาปของคนผู้นั้นเนี่ยจึงจะหมดไปนี่คือความเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างชาวคริสเตียนนะครับกับชาวมุสลิมนะครับงั้นคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเพื่อสร้างความกระจ่างในเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับระหว่างชาวยิวชาวคริสเตียนและก็ชาวมุสลิมนะครับนบีอีสาเนี่ยเวลาถูกกล่าวในคัมภีร์กุรอานอัลเลาะห์จะกล่าวว่าอีสาบุตรของมารยัมอีสาบุตรของมารยัมจะกล่าวเอาไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นลูกของมารยัมนะครับเพราะว่าเวลาชาวอาหรับเนี่ยเวลาเขาเอ่ยชื่อเขาจะต้องบอกนะครับว่าเป็นลูกใครนะครับแล้วเวลาเป็นลูกใครเนี่ยเขาก็จะเอาชื่อพ่อนะครับมาตามมาตั้งเป็นนามสกุลเอาชื่อพ่อแต่นบีอีสาไม่มีพ่อก็เลยต้องใช้บินมารยัมหรืออิบนุมารยัมนะครับแทนเพื่อเป็นการย้ำแล้วก็ยืนยันว่านบีอีสาไม่มีพ่อที่จะมาเป็นนามสกุลนะครับแล้วก็นบีอีสาก็ได้ฉายาว่ารูฮุลลอฮ์วิญญาณของอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงส่งวิญญาณมานะครับแต่ไม่ใช่เป็นวิญญาณของอัลลอฮ์นะครับหมายถึงว่าวิญญาณตัวของพระองค์เองนะครับแต่ว่าเป็นวิญญาณของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่พระองค์ได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับในโลกแห่งวิญญาณและส่งมาในร่างของนบีอีสานะครับบางครั้งคัมภีร์กุรอานนะครับก็เรียกนบีอีสานะครับว่าเป็นอัลมาซีฮ์หรือเมสซีอานะครับซึ่งความเชื่อในเรื่องเมสซีอานี่ก็เป็นความเชื่อที่มีอยู่ในหมู่ชาวยิวและก็ชาวคริสเตียนนะครับเมสซีอาหมายถึงพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งคัมภีร์กุรอานซึ่งคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับตั้งแต่ในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าว่าในช่วงหลังๆและต่อมานะครับจะมีบุคคลผู้หนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นผู้ที่ช่วยให้มนุษยชาติได้ความรอดพ้นนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงเมสสิอาเนี่ยคงจะเป็นคนที่เกิดในหมู่บันีอิสราเอลนะครับ
อันนี้เรามาดูนบีอีสานถูกเอ่ยชื่อไว้ในคัมภีร์กุรอานถึง25ครั้งในซูเราะห์และก็อายะห์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะซูเราะห์ที่ถูกประทานในนครมะดีนะห์หรือซูเราะห์มะดานียะห์เหตุผลที่ประทานเรื่องราวของนบีอีสามากมายในเมืองมะดีนะห์ก็เพราะว่าชาวยิวชาวคริสเตียนอยู่ในเมืองมะดีนะห์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนเรื่องที่อยู่ในมักกะห์เนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานก็ต้องการที่จะบอกนะว่าอีสาก็เป็นนบีคนหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ประทานคัมภีร์ให้แต่รายละเอียดเรื่องของนบีอีสานะครับจะไปอยู่ในซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในนครมะดีนะห์นะครับโอเคเรามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเมืองเยรูซาเล็มนะเมืองเบธเลเฮมนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของนบีอีสานะครับก็เป็นภาพวาดในอดีตอันนี้เรามาดูนะครับว่าแม่ของนบีอีสาคือนางมารยัมนะครับคัมภีร์กุรอานก็พูดนะครับถึงเรื่องของนางมารยัมนะครับว่าเมื่อตอนที่ภรรยาของอิมรอนภรรยาของอิมรอนก็คือฮันนะห์นะครับน้องสาวของนบีซักริยาได้กล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันฉันได้บนไว้ต่อพระองค์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในขันของฉันให้เป็นสิ่งอุทิศถวายสำหรับพระองค์นะครับคือจะไม่ทำงานทั้งโลกเลยจะทำงานด้านศาสนาอย่างเดียวนะครับดังนั้นได้โปรดรับสิ่งนี้จากฉันด้วยเถิดคือรับการบ่นบานแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้หลังจากนั้นเมื่อนางได้คลอดลูกออกมานางก็ได้กล่าวว่าพระบัญชาของฉันฉันได้คลอดเด็กผู้หญิงออกมาอัลลอฮ์ก็เลยทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่นางคลอดนะครับและนางก็บอกว่าเพศชายนั้นไม่เหมือนเพศหญิงดังนั้นนะครับฉันได้ตั้งชื่อเธอว่ามารยัมและฉันขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองเธอและก็ลูกของเธอให้พ้นจากมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนะครับก็นางฮันนะห์ขอไว้เมื่อมีลูกออกมาขออย่าให้ชัยฏอนเนี่ยมาแตะต้องให้นางมารยัมนะครับเป็นหญิงบริสุทธิ์ดังนั้นอัลเลาะห์ก็รับคำวิงวอนของนางด้วยดีแล้วก็ทรงให้นางเจริญวัยอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้มอบนางให้อยู่ในการอุปการะของซักริยาคือให้นางมารยัมได้อยู่ในการดูแลของซักริยาผู้เป็นลุงนะครับเมื่อใดก็ตามที่ซักริยาเข้าไปพบนางในที่ห่วงห้ามคือมิฮรอบนั่นเองนบีซักริยาก็ได้พบอาหารนะครับอยู่ที่นางแล้วก็ได้ถามว่ามารยัมเอ๋ยเธอได้สิ่งนี้มาจากไหนก็คือได้ผลไม้ฤดูหนาวในฤดูร้อนได้อย่างไรได้ผลไม้ฤดูร้อนจากในฤดูหนาวเนี่ยมาจากไหนนะครับนางมารยัมก็ตอบว่ามันมาจากอัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์ประทานเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่ทรงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณตรงนี้เองที่ทำให้นบีซักริยาปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยไม่มีลูกนะครับแล้วก็วัยชราแล้วภรรยาก็เป็นหมันถ้าว่าอัลเลาะห์ให้ผลไม้ฤดูร้อนแก่นางมารยัมในฤดูหนาวอัลเลาะห์ก็น่าจะให้ลูกได้ก็เลยวิงวอนขอต่อสวรรค์นะครับแล้วก็มีอายะห์กล่าวนะครับว่ามุฮัมมัดเล่าเรื่องราวของมารยัมในคัมภีร์นี้นะครับจงกล่าวถึงเรื่องราวของมารยัมในคัมภีร์นี้คือในคัมภีร์กุรอานเมื่อตอนที่นางได้ปลีกตัวออกจากผู้คนของนางไปทางด้านตะวันออกและนางได้แขวนม้าเพื่อซ่อนตัวนางจากพวกเขาแล้วเราได้ส่งวิญญาณของเรามาลาอิกะฮ์ญิบรีลนะครับไปยังนางและเขาก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้านางในรูปของมนุษย์ที่สมบูรณ์คืออัลเลาะห์ส่งมาลาอิกะฮ์มาหานางมารยัมนะครับมหานางมารยัมแล้วก็มาในรูปของชายหนุ่มนางมารยัมเป็นคนที่รักงวนสงวนตัวนะครับแล้วก็ถูกกักตัวเอาไว้อยู่ในมิฮรอบทำหน้าที่ในการสวดมนต์อธิษฐานแล้วจู่ๆมีผู้ชายเข้าไปนะครับนางก็ตกใจนะครับนางก็เลยบอกว่าฉันขอความคุ้มครองต่อผู้ทรงกรุณาให้พ้นจากท่านถ้าท่านเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าตกใจเลยครับเพราะว่าไม่เคยมีชายหนุ่มเข้ามาถึงขนาดนี้มาลาอิกะฮ์ก็เลยได้กล่าวว่าฉันเป็นแค่เพียงรอซูลจากพระบัญชาของเธอคำว่ารอซูลเนี่ยไม่ใช่หมายถึงนบีเสมอไปรอซูลแปลว่าผู้นำข่าวอันนั้นมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับก็เป็นรอซูลด้วยนะครับในฐานะเป็นผู้ที่นำข่าวดีเนี่ยมาบอกนะครับและฉันได้ถูกส่งมาเพื่อให้ลูกชายบริสุทธิ์แก่เธอนางก็ได้กล่าวว่าฉันจะมีลูกได้อย่างไรเนี่ยเมื่อไม่มีชายใดไม่เคยแตะต้องฉันและฉันก็ไม่ใช่หญิงสำสอนนะครับมาลาอิกะฮ์ก็เลยบอกว่ากันนั้นก็เถิดพระบัญชาของเธอได้ทรงกล่าวว่ามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันที่จะทำและเราจะทำเพื่อที่ให้คนนั้นเป็นสัญญาณสำหรับผู้คนและเป็นความเมตตาจากเราและมันจะต้องเกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยกล่าวไว้เพื่ออธิบายให้ชาวคริสเตียนนะครับได้รู้ว่าขั้นตอนการเกิดนบีอีสาที่พวกเขาตั้งเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพื่อให้ชาวคริสเตียนเนี่ยกระจ่างในเรื่องการกำเนิดของนบีอีสานะครับในซากของอัลลอฮ์ในคัมภีร์กุรอานกล่าวอีกนะครับกรณีของอีสาก็เหมือนกับกรณีของอาดัมนะครับซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาจากดินนะครับแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าจงเป็นแล้วเขาก็เกิดขึ้นอัลลอฮ์สร้างอาดัมโดยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อัลลอฮ์ทำได้แล้วถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะให้มีนบีคนหนึ่งเกิดขึ้นนะครับโดยไม่ต้องมีพ่อแต่มีแม่มันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับพระองค์นะครับหลังจากนั้นนางก็จะตั้งครรภ์นะครับแล้วนางก็ได้อุ้มครรภ์ไปยังสถานที่ห่างไกลหญิงสาวบริสุทธิ์นะครับไม่เคยมีชายใดมาแตะต้องจู่ๆตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเขาเกิดความอับอายนะครับกลัวว่าผู้คนจะคอรหานินทาเพราะนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วนะครับท้องป่องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เลยจึงต้องออกไปจากสถานที่มิหรอบนะครับแล้วก็ปลีกตัวออกไปเพื่อไม่ให้คนเห็นนะครับเพื่อที่จะไปคลอดลูกนะครับแล้วก็เมื่อไปอยู่ตรงสถานที่แห่งหนึ่งนะครับอัลเลาะห์ก็บอกว่าตรงนั้นน่ะให้ใช้เป็นที่กำเนิดอยู่ใต้ต้นอินทผลัมนะครับเมื่อคลอดอีสาออกมาแล้วนะครับก็ให้เขย่าต้นอินทผลัมแล้วก็อินทผลัมก็จะร่วงมาเป็นอาหารนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวว่านะครับทารกอีสาหรือว่าญิบรีลนะครับที่อยู่ปลายเท้าของนางจึงได้กล่าวบอกนางว่าจงอย่าเสียใจเลยอย่าเสียใจตอนนี้ว่าตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่มีพ่อนะครับเพราะพระบุตรของเธอได้ทรงจัดตาน้ำไว้ให้ใต้ตัวเธอนี้แล้วส่วนอาหารนั้นจงเขย่าต้นอินทผลัมนี้และอินทผลัมสุกก็จะหล่นลงมาบนตัวเธอดังนั้นจงกินแล้วก็จงดื่มและจงทำให้ดวงตาของเธอสดชื่นและถ้าหากว่าเธอเห็นใครก็จงบอกว่าเนื่องจากฉันได้บนไว้ว่าจะถือศีลอดเพื่อพระผู้ทรงกรุณาดังนั้นวันนี้ฉันจะไม่พูดกับใครเลยให้บอกกับผู้คนเพราะว่าแน่นอนถ้าใครเห็นนะครับผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่ได้มีการแต่งงานมันก็จะคอรหานินทานะครับอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าอดใจไว้ไม่ต้องไปพูดอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดปล่อยให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมีหะดีษบอกเอาไว้นะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อัลเลาะห์ได้จัดเอาไว้ในสวรรค์แล้วก็คือนางมารยัมเพราะอะไรเพราะว่าเธอต้องเจ็บปวดรวดร้าวมากนะครับลองคิดดูถ้าหากว่าผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องขึ้นมานะครับในศาสนสถานที่ผู้คนมีความเคร่งครัดนะครับคนจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่นางมารยัมเนี่ยนะครับอดทนมากที่จะรับใช้พระประสงค์ของอัลเลาะห์เพราะนั้นเวลาอัลเลาะห์ต้องการที่จะแสดงอะไรพวกก็ต้องการให้มีคนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่แสดงอำนาจของพระองค์มาแล้วผมก็เลือกนางมารยัมให้ทำงานที่ยิ่งใหญ่คือตั้งครรภ์นบีอีสาขึ้นมานะครับเพื่อให้คนได้รู้ว่านบีอีสาเกิดมาโดยไม่มีพ่อนะครับหลังจากนั้นนะครับนางก็ได้นำลูกของนางมาอย่างผู้คนพวกเขากล่าวว่าโอมารยัมนี่เป็นบาปชั่วช้าที่เธอได้ทำไปน้องสาวของฮารูนเอ้ยพ่อของเธอก็ไม่ได้เป็นคนชั่วและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นคนสำสอนนี่เป็นคำพูดของผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะครับนักบวชบาทหลวงชาวอยู่ค่อนแคะกันแนะกันแหนนะครับนางมารยัมนี่เจ็บปวดมากนะครับดังนั้นอัลเลาะห์ก็บอกว่าไปพูดกับทารกกันแล้วกันลูกของฉันฉันไม่พูดอ่ะอัลเลาะห์ก็จึงต้องให้นบีอีสาพูดได้ตั้งแต่อยู่ในเปนะครับเพื่อให้ผู้นั้นได้เห็นถึงปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ของสวาลานะครับให้นบีอีสาพูดได้ตั้งแต่อยู่ในเปนะครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับพวกเขาก็ตะลึงนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จึงได้ให้ปาฏิหาริย์อีกมากมายหลายอย่างนะครับเช่นนะครับเช่นการปั้นดินแล้วก็ให้เป็นนกแล้วก็เป็นนกที่มีชีวิตรักษาคนตาบอดรักษาคนโรคเรื้อนให้หายนะครับ เด็กนั้นได้พูดออกมาว่าฉันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์นี่ขณะที่อยู่ในเปเป็นทารกอยู่นะนะครับหลังจากที่นางมารยัมชี้ไปพูดกับลูกของฉันเองก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทารกอีสาบอกว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่เป็นการยืนยัน
ให้พวกคริสเตียนในเวลานั้นได้รู้ว่านบีอีซายืนยันตั้งแต่อยู่ในเปลแบบอกนะครับว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นบุตรของอัลลอฮ์ต้องการจะสร้างความกระจ่างนะครับให้พวกชาวคริสเตียนได้รู้พระองค์ประทานคัมภีร์กับฉันและทรงแต่งตั้งฉันให้เป็นนบีบอกเลยว่าเกิดมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมารับคัมภีร์จากอัลลอฮ์เพราะว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้คือตะรอดซะบูรมันได้สูญหายหรือถูกบิดเบือนไปแล้วอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์ใหม่นะครับคือคัมภีร์อินจีลให้แก่นบีอีซานะครับเมื่อท่านโตขึ้นตอนที่แบเบาะเนี่ยยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งให้ฉันเป็นนบีแล้วก็พระองค์ทรงทำให้ฉันเป็นที่รับความจำเริญไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ใดและพระองค์ได้ทรงสั่งฉันให้ละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตตรงนี้บอกให้เราได้รู้ว่าเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตได้มีมาก่อนหน้าสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วแต่หลังจากสมัยของนบีอีซาเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันได้หายไปนะครับเพราะนั้นชาวคริสเตียนจึงไม่ได้มีการละหมาดตามแบบนบีอีซาในคัมภีร์ไบเบิลมีร่องรอยการละหมาดของนบีอีซาเช่นนบีอีซาซบหน้าลงไปบนแผ่นดินยกมือขึ้นนะครับวิงวอนอธิษฐานแต่ไม่รู้ว่าอธิษฐานอ่านอะไรนะครับก่อนนบีอีซาจะเข้าไปในโบสถ์นบีอีซาจะล้างเท้าแต่ว่าในปัจจุบันนะครับไม่ว่าในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้นะครับชาวคริสเตียนก็ไม่ได้ละหมาดแบบนบีอีซาแล้วเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาฟื้นฟูเรื่องการละหมาดที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอัลลอฮ์และเรื่องของซะกาตก็เช่นกันมันก็มีการปรับปรุงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะมียืนยาวไปถึงวันสิ้นโลกนะครับอันนี้บอกให้เราดูว่าซะกาตกับละหมาดมีอยู่แล้วในสมัยก่อนหน้าอิสลามพระองค์ได้ทรงให้ฉันปฏิบัติรับใช้แม่ของฉันและไม่ได้ทรงให้ฉันเป็นผู้ก้าวร้าวและจิตใจแข็งกระด้างนี่บอกให้รู้ถึงคุณธรรมของนบีขณะเดียวกันก็เป็นการบอกกับผู้ใหญ่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนนะอัลเลาะห์ให้ฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้จิตใจหยาบกระด้างเหมือนอย่างพวกท่านทั้งหลายสันติได้มีแก่ฉันในวันที่ฉันเกิดและสันติจะมีแก่ฉันในวันที่ฉันตายและวันที่ฉันถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าฉันจะเกิดฉันจะตายนะครับอัลลอฮ์ก็ประสาทพรแห่งสันติให้นะครับคือหมายความว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับความสุขนะครับก็รูปราวของนบีอีซานะครับมีอีกเยอะแยะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่สามารถที่จะเอามาพูดได้หมดในช่วงเวลาอันสั้นๆแต่ต้องการที่จะบอกให้เราได้รู้ว่านะครับนบีอีซาเนี่ยได้พูดถึงการมาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับของเซนต์บานาบัสนะครับนบีอีซามีสาวกหลายคนนะครับแล้วสาวกของนบีอีซาก็จะบันทึกคำพูดจริยวัตรนะครับของท่านนบีอีสาเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมารวบรวมเอามาเป็นเล่มๆนะครับคราวนี้มีเล่มหนึ่งของสาวกคนสนิทชื่อบานาบัสเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ดังนี้แต่ไม่ได้ถูกเอามารวมเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่นะครับคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่ฉบับของเซนต์บานาบัสสาวกคนใกล้ชิดของท่านนบีอีซาบอกว่าคันปุโรหิตถามว่ามาซีฮาหรืออัลมาเซห์นะครับหรือพระผู้ช่วยให้รอดนั่นแหละครับจะถูกเรียกอย่างไรและอะไรเป็นสัญญาณแสดงให้เราเห็นถึงการมาของเขานะครับพระเยซูตอบว่านามของมาซีฮานั้นคือการสรรเสริญพระเจ้าทรงให้นามแก่เขาขณะที่พระองค์ทรงให้บังเกิดวิญญาณของเขาและสถิตอยู่ในสวนสวรรค์พระเจ้าตรัสว่าจงคอยมูฮัมหมัดนี่คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่นะครับฉบับของเซนต์บานาบัสเพื่อประโยชน์ของเจ้าจึงได้บังเกิดสวรรค์โลกและสิ่งที่ถูกบังเกิดอีกมากมายเราให้เจ้ากำเนิดเป็นของขวัญผู้ใดให้พรแก่เจ้าผู้นั้นจะได้รับพรผู้ใดสาปแช่งเจ้าผู้นั้นก็จะถูกสาปแช่งด้วยเมื่อเราจะส่งเจ้าไปยังโลกเราจะส่งเจ้าไปในฐานะศาสนทูตเพื่อความรอดพ้นและโลกของเจ้าจะถูกนำไปสู่ทางอันเที่ยงตรงแม่นฟ้าและแผ่นดินจะสิ้นสลายแต่ความศรัทธาของเจ้าจะไม่สลายมูฮัมหมัดเป็นนามที่พระองค์ทรงให้พรบรรดาพวกเขาต่างก็แซ่ซ้องร้องว่าโอ้พระเจ้าโปรดประทานศาสนทูตของพระองค์ลงมาเถิดโอ้มูฮัมหมัด
จงมาเร็วๆเถิดเพื่อนำโลกไปสู่หนทางแห่งความรอดพ้นนี่คือคำที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับของเซนต์บานาบัสนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ในห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์ออสเตรียแล้วก็ได้มีการแปลออกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการนำเอามาบรรจุเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลทั้งนี้เนื่องจากว่าคัมภีร์ของเซนต์บานาบัสเนี่ยนะครับกล่าวชื่อนบีมูฮัมมัดเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับเรามาดูนะครับว่าคำพยากรณ์ถึงนบีมูฮัมมัดโดยนบีอีสาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานอีสาลูกของมารยามได้กล่าวว่าลูกหลานของอิสราเอลเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อย่างพวกท่านเป็นผู้ยืนยันที่มีอยู่ในคัมภีร์เตารอตก่อนหน้าฉันและเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงรอซูลคนหนึ่งผู้จะมาภายหลังฉันนามของเขาผู้นั้นคืออะห์มัดคัมภีร์กุรอานบอกกับพวกบะเนอิสราเอลนะครับว่าการมาของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกกล่าวเอาไว้แล้วโดยนบีอีสาอะลัยฮิสสลามไม่ใช่เฉพาะในคัมภีร์กุรอานเดี๋ยวท่านจะหาว่ามาแต่งคัมภีร์เองเนี่ยนะครับแล้วก็มาโมเมอ้างว่าคัมภีร์กุรอานกล่าวถึงการมาของนบีมูฮัมมัดไปดูคัมภีร์ของท่านก็ได้นะครับว่ามีพูดถึงการมาของนบีอีสาหรือนบีมูฮัมมัดหรือเปล่าแล้วมันก็มีจริงๆนะครับแม้จะซ่อนคัมภีร์ฉบับของบานาบัสเอาไว้แต่ว่าในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่เรายังเห็นร่องรอยการพูดถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อมีการตีความแล้วมันหลีกไปไม่ได้เลยว่าจะต้องเป็นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโอเคเราก็คงจะว่ากันคร่าวๆเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับ All the times that I needed a friend I prayed to Allah that my sadness would end Then he sent you to me I can't comprehend How I could deserve such a blessing from him And it made me wanna write